สนุนโดยรู้ใจดับคอมประกันภัยรถยนต์ออนไลน์สวัสดีค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำให้การทำการตลาดของนักการตลาดมีสนุกสนานและน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นมาดูวิธีการใช้เทคโนโลยี VR กับการทำการตลาดล่าสุดในประเทศไทยค่ะทีมข่าว C3 เกาะติดโคคาโคล่าที่เพิ่งจัดงานแฟนตาทวิสพาร์คไปเมื่อวันที่3ถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สยามเซ็นเตอร์นะคะเขาก็ไปหยิบเอาเทคโนโลยี VR มาสร้างสีสันในงานใครที่ชอบจัดงานและอยากเอาเทคโนโลยีเจ๋งๆมาใส่ไฮไลท์คือการเปิดตัวแฟนตาขวดทวิสรูปแบบใหม่ล่าสุดที่ให้เราไปออกแบบลวดลายบนขวดได้เองทำได้ไงเขาเอาเทคโนโลยี VR หรือ Virtual Reality มาใส่ค่ะวิธีการก็คือคนที่อยากออกแบบใส่แว่นตา VR เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะกระโดดเข้าไปสู่โลกเสมือนจริง360องศาในแล้วเราก็วาดเลือดลายศิลปินเราก็ไปเลยค่ะว่าอยากให้ขวดที่เราอยากออกแบบเนี่ยออกมาเป็นรูปแบบไหนเติมสีแต่งเติมกันเข้าไปวาดเสร็จพอสมใจแล้วลวดลายบนโลกเสมือนจริงจะถูกนำออกมาปริ้นจริงๆในรูปแบบของฉลากที่พันรอบขวดทวิสกลายเป็นรุ่น Limited Edition ของตัวเองค่ะเอาเก็บไว้ไปที่ระลึกหรือไปให้ใครก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปงานนี้ใช่ป่ะแล้วอยากทดสอบ create ฉลากแฟนตานี้ของตัวเองก็ลองทำผ่านเว็บไซต์ dekdi.com ค่ะถ้าอันไหนเด็ดก็จะถูกคัดเอาไปโชว์ขึ้นจอ LEDใหญ่กลางสยามสแควร์ด้วยเอาไว้สำหรับนักการตลาดยุคนี้ไฮเทคต้องไฮทัชให้คนผูกพันกับแบรนด์สินค้าเราได้หลายวิธีแบบนี้เป็นต้นค่ะเทคโนโลยีมีสำหรับทุกคนนะคะวันนี้สำหรับนักการตลาดจบไปแล้วค่ะมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ย้อนหลัง youtube.com/chatpawee ถามคำถามกับรายการได้นะคะสวัสดีค่ะ